นอนนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่แม่ครับในรายการติ้วตอบโจทย์นะครับที่มีแนวข้อสอบมาให้ดูนะครับว่าในทีแกะ2นะครับแล้วก็ทีแกะ3ที่พี่สอนอยู่เนี่ยแนวข้อสอบเป็นอย่างไรแล้วตรงไหนที่น้องต้องรู้นะครับในการทําข้อสอบเพื่อให้คว้าคะแนนเต็มนะครับต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวไปดูแนวข้อสอบกันเลยซึ่งวันนี้นะครับพี่ไม่ได้มาคนเดียวพี่มาพร้อมกับทีมงานของพี่ด้วยนะครับมาทดลองทําข้อสอบนะครับของน้องๆนะดูว่าทีมงานของพี่จะคว้าคะแนนได้หรือไม่นะครับนะจะคว้าไปเท่าไหร่นะครับนะเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วข้อแรกครับความสามารถทางภาษาหัวข้อเรื่องของการอ่านครับจับเวลาครับ54วิตามเฉลี่ยของพานิครับเริ่มครับน้องๆทำตามด้วยได้นะครับเด็กๆตอบทีมงานพี่ว่าไงครับพร้อมนะครับ1 2 3โอ้โหทีมงานของพี่ตอบมาครับคือดีใจยังไม่รู้ว่าตอบถูกหรือเปล่าแต่ว่าดีใจว่ากูมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วเอ้ยใจชื้นใจชื้นนะครับมาดูกันต้องบอกน้องๆนะครับว่าคำตอบนี้นะครับยังไม่เฉลยแล้วกันหรือเฉลยเลยจะอธิบายเฉลยเลยใช่โอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้อนี้ตอบข้อ2ถูกต้องนะครับครับผมมือให้น้องๆด้วยนะครับแล้วก็พี่ทีมงานของพี่ด้วยนะครับทำไมถึงตอบ2นะครับต้องบอกก่อนว่าแนวข้อสอบอย่างเงี้ยนะครับน้องถ้าจะทำให้เร็วภายใน54วินาทีเนาะนะครับมันก็มีวิธีมีเทคนิคอยู่นะครับถ้าเขาถามว่าข้อใดไม่เกี่ยวข้องเราต้องพิจารณาทั้งหมดเลยว่าอันไหนที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ให้มาในโจทย์ดังนั้นสิ่งสำคัญคือน้องอ่านช้อยก่อนอ่านช้อยก่อนน้องจะดูว่าตัวไหนมีคำไหนบ้างแล้วเอาตัวช้อยตรงเนี้ยไปดูในโจทย์ว่าในโจทย์พูดถึงช้อยไหนอันนี้จะเร็วอย่างเช่นพอเราจำได้แล้วว่ามีเรื่องของค่านิยมอุปสรรคการเติบโตความกดดันและภาระหน้าที่เราอ่านช้อยสั้นๆตรงเนี้ยเราได้คำจำกัดความละทีนี้เราไปดูว่าในโจทย์เนี่ยเขาพูดถึงช้อยไหนถ้าพูดถึงปุ๊บตัดทิ้งเลยตัดช้อยทิ้งเลยเพราะว่าเราต้องการที่เขาไม่พูดถึงถูกป่ะเขาบอกว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมความคาดหวังคาดหวังตรงนี้มันคืออะไรครับถูกต้องความกดดันครับไม่ใช่ตัดทิ้งนะอ่ะไปต่อครับเราถูกพ่อสอนตั้งแต่เด็กว่าเราต้องดูแลพ่อแม่ในอนาคตอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาพูดถึงคืออะไรในช้อยถูกต้องครับภาระหน้าที่ครับเก่งมากเพราะฉะนั้นภาระหน้าที่เนี่ยพูดถึงแสดงว่าไม่ใช่คำตอบต่อมาอีกเขาบอกว่าต้องตั้งใจเรียนให้สอบติดมหาลัยดีๆภายภาคหน้าจะได้ทำมีงานที่มั่นคงอันนี้พูดถึงช้อยไหนครับดูดีๆเติบโตครับเติบโตเติบโตกดดันตัดทิ้งไปแล้วไงเติบโตแต่ว่าพูดถึงไม่ใช่ถูกปะเมื่อถึงวัยอันสมควรต้องมีครอบครัวที่อบอุ่นมีทายาทสืบสกุลต่อไปอันนี้คือที่เขาพูดถึงเหมือนกันในช้อยคืออะไรค่านิยมนั่นเองนะครับเนี่ยตัดช้อยตัดตัดไปปุ๊บเดี๋ยวคำตอบสุดท้ายก็คืออุปสรรคซึ่งเขาไม่ได้พูดถึงนั่นเองอันเนี้ยจะทำให้น้องทำได้ภายในเวลา54วิแน่นอนข้อต่อไปครับนะข้อต่อไปจะเป็นส่วนของตัวทีแกะ3แล้วครับน้องไปเริ่มทีละพาร์ททีแกะ3พาร์ทแรกนะครับนะเรียกว่าการสร้างคุณค่าแล้วก็นวัตกรรมนะครับต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่ทำไมครับยาวยาวน้องบทที่แกะ3เนี่ยน้องพูดถึงกันสุดๆเลยติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปเลยว่าโจทย์ยาวทำไม่ทันนะเดี๋ยวมาดูว่าพี่ทีมงานจะทันไหมนะครับภายในเวลา54วินะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับจับเวลาครับ54วิลุยเลยครับมั่นใจนะครับมั่นใจชอบพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมนะครับยกมือครับใช่ครับชอบในการเห็นคำตอบเพื่อนแล้วแบบเห็นคำตอบเพื่อนแบบอะไรวะเนี่ยตอนแรกเลือกใช้ไหนครับโอเคโอเคทีนี้ต้องบอกน้องว่าเวลาเราทำทีแกะ3อ่ะสถานการณ์ที่ให้มาในเรื่องของพาร์ทนวัตกรรมมันจะมี3ส่วนที่เขาจะถามหลักๆส่วนแรกคือเรื่องของ critical thinking คือการคิดนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ตามนะครับน้องอันที่2คือเรื่องของการแก้ปัญหาซึ่งโจทย์เขาได้ถามเรื่องการไปแก้ปัญหาว่าน้องจะแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์หรือว่าสร้างคุณค่าให้กับมันได้ไหมอันที่3คือเขาจะถามนะส่วนใหญ่ไปถามเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล
ว่าข้อมูลที่ให้มาเนี่ยเพียงพอในการที่จะแก้ปัญหาหรือในเพียงพอที่จะสร้างสรรค์อะไรต่างๆหรือเปล่าแต่อันนี้คือการแก้ปัญหาอันไหนที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดและสร้างสรรค์เป็นคำตอบที่ดีที่สุดซึ่งต้องบอกว่าตัวทีกัด3เลยน้องอ่านช้อยเนี่ยแม่งเหมือนตอบได้หมดเลยซึ่งอันนี้คือความยากของข้อสอบทีกัด3น้องแต่ละคนเนี่ยมักจะมีความคิดที่ว่าพี่อันนี้ก็ตอบได้อันนั้นก็ตอบได้อันนั้นก็ตอบได้ทุกช้อยตอบได้หมดดังนั้นตัวทีกัด3เนี่ยมันจะเลยจะต่างจากวิชาอื่นในการคำนวณคะแนนในแต่ละช้อยมันมีการลดหลั่นคะแนนด้วยน้องๆต้องทราบนะครับเด็ก67คะแนนเต็มขึ้น1คะแนนแต่มันจะมีช้อยที่ดีนะคะแนนลดหลั่นมาเหลือ 0.75 มี 0.5 ด้วยยิ้มไม่ได้ตอบผิดเลย0รู้สึกว่าอย่างน้อยอย่างน้อยยังมีคะแนนด้วยแล้วก็มี 0.5 มี1ก่อนแล้วก็มี 0.75 แล้วก็มี 0.5 แล้วก็ 0.25 แล้วก็0คะแนนแต่ในภาคของนวัตกรรมเนี่ยจะไม่มี0คะแนนต่ำสุดคือ 0.25 มากสุดคือ1คะแนนดังนั้นทุกช้อยที่ออกมาเฮ้ยมันก็เหมือนทำได้หมดแต่ช้อยไหนที่ทำได้แล้วมันตรงประเด็นในการแก้ปัญหาได้ดีที่สุดคำตอบคือข้อ2ครับถูกต้องครับข้อ2นั่นเองครับข้อ3นะครับข้อ3กี่คะแนนนะครับพี่ครับพี่ต้องดูนะครับคำเติมค่ะคืออย่างนี้ต้องบอกว่าอันดับแรกในการแก้ปัญหาใช่ป่ะก็คือเขาถามว่าจะแก้ปัญหายังไงใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าในโจทย์มันพูดถึงปัญหาเรื่องอะไรถูกป่ะเราจะได้แก้ให้มันตรงจุดถูกไหมก็คือเรื่องของที่เขาบอกว่าติดแฮชแท็กขึ้นมาเลยว่าระบบเข้างานแย่ผู้คนล้นตรงทางเข้าออกจราจรติดขัดหน้ามหาลัยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งในตัวที่แก3มักจะมีช้อยที่น้องไม่ควรตอบอยู่แล้วถูกป่ะอันนั้นก็ไม่ควรตอบอย่างเช่นช้อยไหนครับช้อยไหนที่ไม่ควรตอบไม่ควรตอบเปิดเพลงใช่ถูกป่ะอย่างมันจะตัดช้อยได้แล้วเหลือแค่3ถูกป่ะแล้วก็มานั่งชั่งใจว่าอันไหนที่จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุดช้อย3ในหน้าคุยเพิ่มรักษาความปลอดภัยเนี่ยจริงๆแล้วมันใช่ตรงจุดไหมมันเป็นเรื่องการจราจรไม่ได้ความปลอดภัยไม่ได้แบบที่จะต้องมารักษาความปลอดภัยตรงนั้นถูกป่ะมันแค่เป็นเรื่องของการจราจรที่มันติดขัดตรงนั้นเพราะงั้นไอ้ช้อย1ก็ไม่ได้ตรงจุดในการแก้ปัญหามันเหลือแค่2กับ3นี่แหละถ้าตัดช้อยดีๆนะถ้าจะให้มันตรงจุดและมันแก้ปัญหาได้จริงๆเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คืออย่างที่บอกคือการเพิ่มทางเข้าออกเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เขาไปเข้าทางอื่นซึ่งมหาลัยแต่มหาลัยถ้าเราเข้าใจก็จะมีทางเข้าทางออกหลายๆทางถูกป่ะมันสามารถลดการแออัดนะตรงบริเวณใดบริเวณหนึ่งได้โดยการประชาสัมพันธ์ซึ่งมันจะเข้าถึงคนหมู่มากไม่ใช่เป็นตะโกนถือไมโครโฟนหรือว่าถืออะไรตะโกนแบบว่าเอ้ยขยับไปประตูที่2ประตูที่3ได้เลยอะไรเงี้ยอันนั้นถามว่าแก้ได้มั้ยแก้ได้ปฏิเสธว่าแก้ไม่ได้คงไม่ใช่ถูกป่ะมันแก้ได้แต่มันไม่ใช่ช้อยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและสร้างสรรค์ที่สุดนั่นเองเพราะงั้นข้อนี้ตอบข้อ2ดีที่สุดนะครับข้อต่อไปครับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโหซับซ้อนนะครับต้องบอกน้องๆทุกคนนะครับว่าท่านี้กินเวลาน้องนานสุดเพราะว่าอะไรครับมันไม่ได้ยากในการที่จะวิเคราะห์ขนาดนั้นแต่มันยากตรงที่ว่ามันใช้เวลาอ่านนานเพราะโจทย์มันยาวมากครับน้องนะครับถ้าพี่อยากให้แนะนำเนี่ยจากรุ่นที่บอกมาแล้วพี่เองเนี่ยพูดเสียงเดียวกันว่าพาร์ทนี้ทำทุกอย่างเถอะให้ไปทำพาร์ทอื่นก่อนถ้ามันมีคะแนนที่เท่ากันอยู่แล้วเช่น1คะแนนทุกข้อ1คะแนนข้ามไปก่อนถ้ามันยาวข้ามไปก่อนมันกินเวลาถ้ามีเวลาเหลือบริหารเวลาค่อยกลับมาทำได้ถ้าเราจะเสียเวลาไปในเมื่อข้อนี้ยังไงก็ได้1คะแนนเท่าข้ออื่นจะอยู่กันมานานไหมถูกป่ะเอาไว้ที่หลังไว้เลยอันนี้แนะนำนะครับน้องๆเผื่อไปน้องไปจับเวลาทำเนี่ยแก้ปัญหาซับซ้อนเนี่ยคนทำที่หลังนั่นเองแต่ถ้าใครคล่องแล้วแต่น้องแล้วแต่ความถนัดบางคนจะบอกว่าพี่ผมถนัดพันนี้ผมชอบมากทำได้ไวก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้ตัวเองว่าเราถนัดพาร์ทไหนเนาะอ่ะทีนี้ไปดูกันครับว่าไอ้ที่พี่ผู้บอกว่าโจทย์มันยาวเนี่ยมันยาวแค่ไหนครับน้องพร้อมนะครับ54วิจะทันไหมครับเริ่มครับต้องบอกน้องก่อนว่าพาร์ทนี้พิเศษนะครับพาร์ทนี้จะมีข้อที่สามารถตอบได้หลายคำตอบด้วยนะครับอย่างข้อนี้ที่น้องกำลังเห็นอยู่สามารถตอบได้หลายคำตอบนะครับหมายความว่าน้องเลือกคำตอบที่มากกว่า1คำตอบต้องคิดว่าคำตอบไหนจำเป็นที่ต้องรู้ในการแก้ปัญหาเลือกมาครับผ่านไปแล้ว3นาทีนะครับน่าจะหมดเวลาไปนานแล้วครับ
มี2มือใช่ไหมครับชูขึ้นมาครับว่าเราเลือกช้อยไหนบ้างครับ1 2 3มี1กับ2 1กับ3ว่าคนเลือก1ทุกคนป่ะเนี่ยก็ดูว่ามีปัญหาเยอะสุดไงแบบว่าพูดหลายรอบเรื่องของพาร์ทการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนะครับอันนี้เล่าให้น้องฟังก่อนแล้วกันนะครับก็คือมันจะมีสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จำลองมาให้แล้วก็จะใช้สถานการณ์นั้นในการตอบคำถามทั้งหมดใน4ข้อซึ่งใน4ข้อนี้มันจะมีข้อที่1กับข้อที่4ที่เป็นข้อที่สามารถที่จะเลือกได้หลายคำตอบซึ่งในข้อนี้ที่เขาถามเป็นข้อแรกนะครับว่าการแก้ปัญหานี้เนี่ยจะเป็นต้องมีข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยอันนี้สามารถที่จะเลือกได้หลายคำตอบแต่เขาจะไม่มีบอกว่าด้านหลังว่าข้อนี้เลือกได้หลายคำตอบนะอันนี้น้องต้องพิจารณาเองซึ่งเขาจะบอกมาในคำอธิบายข้อสอบนะครับว่าสถานการณ์นี้ข้อไหนบ้างที่จะเลือกได้หลายคำตอบก็คือจะมี1กับ4สิ่งสำคัญคือน้องต้องอ่านคำอธิบายข้อสอบให้ดีซึ่งในการแก้ปัญหาเขาบอกอยู่แล้วจากจุดแต่ยาวแล้วแล้วเราฝน3ได้มั้ยครับฝน3ฝน3ข้อเดียวฝน3ช้อยฝน3ช้อยเออไม่มี4ช้อยฝน3ช้อยแรกเหรอใช่ก็ฝนไป3มาเป็น3ไอ้เนี่ยได้0.25 0.25 อันนี้ก็0.25แต่อันนี้ผิดก็เหลือ0.75ถูกต้องถูกต้องแล้วก็ฝน3ดิหรือเราฝนหมดฝนหมดได้ไหมถ้าฝนหมดมันจะได้0.5ถูกต้องมันมีทริคท่านไม้ตายที่พี่บอกน้องว่าปี66ให้ใช้แบบนั้นซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามีน้องนำไปใช้ไหมนะแต่ถ้าน้องเนี่ยบริหารเวลาไม่ทันจริงๆฝนถูกช้อยเลยมันจะได้คะแนนแน่ๆแต่บอกน้อง6เขตนะครับว่าให้ใช้เป็นท่าไม้ตายนะครับไม่ใช่เปิดข้อสอบมามึงฝนก่อนเลยไม่ใช่นะครับลูกใจเย็นก่อนไปทำข้ออื่นทีนี้กลับมาที่ตัวข้อสอบของเราเขาจะให้เราแก้ปัญหาเพราะงั้นเราต้องตีให้ออกว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในโจทย์เขาจะไม่บอกมาแต่บางข้ออาจจะบอกมาชัดเจนบางข้ออาจจะแบบไม่ได้บอกมาเราต้องวิเคราะห์เองว่าปัญหามันคืออะไรซึ่งในโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าปัญหาคือไม่มีงบประมาณในการจัดหาหนังสือเพื่อนำไปบริจาคถูกไหมแล้วก็เขาบอกอีกว่าไม่สามารถที่จะขอเงินสนับสนุนมาด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของกิจกรรมกลุ่มส่วนตัวนะครับเมื่อเปิดรับบริจาคปรากฏว่าทำไมครับก็เจออีกว่าผู้มาบริจาคหนังสือน้อยเนี่ยจนอาจทำให้กิจกรรมนี้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้แสดงว่าปัญหาในโจทย์มี2อย่างมีเรื่องของงบประมาณที่ยังไม่เพียงพอถูกป่ะแล้วไม่สามารถที่ไปของงบได้ด้วยเพราะเป็นกิจกรรมส่วนตัวอันที่2คือหนังสือหลังจากเปิดรับบริจาคหนังสือมีน้อยเกินไปแสดงว่าข้อนี้เป็นมีปัญหาอยู่2อย่างที่ต้องแก้เพราะฉะนั้นมาดูช้อยกันช้อยแรกงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรมต้องรู้มั้ยเพื่อจะได้แก้ปัญหาต้องทราบมั้ยคำตอบในเมื่อมีปัญหาเรื่องงบประมาณก็ต้องรู้ว่างบประมาณต้องใช้เท่าไหร่ถูกป่ะโอเคเพราะงั้นข้อนี้ฝนครับต่อมาจำนวนและประเภทหนังสือของโรงเรียนปลายทางที่ขาดแคลนต้องรู้ไหมโจทย์บอกมาว่าผู้บริจาคหนังสือน้อยมากถูกป่ะจนทำให้กิจกรรมนี้อาจจะจัดไม่ได้ดังนั้นจำนวนและประเภทของหนังสือถ้าเรารู้ว่าต้องการเท่าไหร่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ไหมได้คำตอบคือได้ครับข้อนี้ต้องฝนด้วยครับผมต้องฝนด้วยต้องฝนด้วยนะครับเพราะตอนนี้ปัญหาเกิดคือว่าหนังสือน้อยการที่เรารู้จำนวนจะสามารถช่วยแก้ปัญหาตัวนี้ได้หมายถึงว่าเรารู้ก่อนเพื่อจะเอาไปแก้ปัญหาแล้วเราค่อยหาวิธีการแก้ว่าจะทำให้บริจาคได้ตรงกับจำนวนที่เราต้องการหรือจำนวนที่โรงเรียนเขาขาดแคลนอันที่3การได้รับอนุมัติในการดำเนินงานโครงการจากโรงเรียนมันต้องรู้ไหมในการแก้ปัญหานี้ไม่เกี่ยวไหมมันเป็นกลุ่มส่วนตัวถูกป่ะมันไม่เกี่ยวข้องโรงเรียนก็บอกแล้วไม่สามารถที่จะไปยุ่งอะไรได้เพราะเป็นกิจกรรมส่วนตัวถูกป่ะเพราะข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวในการนำมาใช้แก้ในปัญหาจำนวนสมาชิกที่เข้าไปร่วมกิจกรรมจะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ไหมเกี่ยวถูกป่ะถูกต้องครับเพราะงั้นข้อนี้ก็ไม่ฝนเพราะงี้คำตอบข้อนี้คือตอบแค่ฝนแค่ข้อ1กับข้อ2นั่นเองครับเห็นป่ะยากไหมกินเวลานานไหมอันเนี้ยถูกป่ะโจทย์หมดใช่อ่านโจทย์หมดปุ๊บไม่พอครับน้องน้องต้องวิเคราะห์ช้อยอีกกลายเป็นคูณ2เลยถูกป่ะมันใช้เวลานานเพราะงั้นเนี่ยข้ามไปก่อนแล้วถ้ามีเวลาค่อยกลับมาใช้ท่าไม้ตายที่พี่บอกไปโอเคไปพาร์ทอื่นครับต้องบอกว่าพาร์ทต่อไปเนี่ยคือเรื่องของการบริหารจัดการอารมณ์พาร์ทนี้บอกเลยว่าน้องทำได้ไวมากน้องทำได้ไวมากเพราะโจทย์สั้นจริงๆไปดูกันครับโจทย์ข้อนี้บริหารจัดการอารมณ์ครับเริ่มครับพี่ว่าน้องหลายคนน่าจะมีประสบการณ์นี้มาบ้างนะครับนี่คือความยากของนี่คือความยากของบริหารจัดการอารมณ์ว่าเราจะเอาอารมณ์เราเข้าไปเกี่ยวข้องไหมพร้อมพร้อมนะครับยกครับแต่ถ้าตามความจริงก็คือ2ใช่ครับตามความจริงคือ1ถูกป่ะคือติดเงินอยู่จะมายืมซ้ำเอาเงินกลับมาคืนก่อน
เออถูกป่ะต้องเอาอันเก่ามาคืนก่อนนะครับแต่ต้องบอกว่าการบริหารจัดการอารมณ์เนี่ยหลักมันต้องใช้หลักในการตอบถ้าเราเอาอารมณ์ของเราเองในการพิจารณาโดยที่ไม่มีหลักมาให้เราจับเนี่ยน้องจะใช้อารมณ์ตัวเองหรือประสบการณ์ที่น้องผ่านมาหรือน้องฟังคนอื่นมาว่าเขามีการกระทำต่อปัญหานั้นอย่างไรถูกป่ะหรือเขาแก้ปัญหาอย่างไรเพราะงั้นถ้าเราไม่มีหลักที่ทางทปอหรือคนออกข้อสอบเขาต้องการให้เรายึดไว้เนี่ยเราจะดูแล้วแบบเอ๊ะถ้าเป็นชีวิตจริงเราตอบแบบนี้นะแล้วมันตอบได้ป่ะในข้อสอบถูกป่ะสิ่งเหล่านี้ในเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการอารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นเราต้องตอบตามหลักถ้าหลักในการบริหารจัดการอารมณ์นะมันจะมีเรื่องของการควบคุมอารมณ์เราสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นกับตัวเราคุมอารมณ์เราแล้วหาวิธีแก้ปัญหาให้ดีที่สุดนี่คือสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นโดยมีบุคคลที่3ที่มีการปะทะกับเราเช่นโดนขับรถปาดหน้าโดนแย่งที่จอดรถเราต้องคุมอารมณ์เรา1และเราต้องลงไปอธิบายให้เขาให้ได้ด้วยเพื่อให้เขาเข้าใจนี่คือสิ่งที่ข้อสอบต้องการแต่ชีวิตจริงทำไหมครับไม่ทำถูกป่ะเออถูกป่ะลงไปอธิบายพอดีปุ๊บแม่งสวนเลยหรือว่าเราจะไปลงไปหาเรื่องถูกป่ะโลกจริงกับโลกข้อสอบจะต่างกันอย่างนี้น้องอีกอันนึงคือช่วยเหลือคนอื่นมี3หลักถูกป่ะอันแรกคือจัดการปัญหาตัวเองที่2คือจัดการกระทบกระทั่งกันกับคนอื่นถูกป่ะอันที่3คือช่วยเหลือคนอื่นเขาสถานการณ์จากโจทย์เนี่ยมันอยู่ในหัวข้อที่3ที่เราต้องช่วยเหลือคนอื่นเขาเราจะช่วยเขายังไงแต่หลักที่คือเราเข้าใจเขาสิ่งสำคัญในการตอบแบบนี้คือมันต้องตอบตามหลักคือ1ต้องมีความเข้าใจหรือแสดงออกว่าเข้าใจเขาก่อนแล้วมีวิธีช่วยเหลือตามหลังเข้าใจบวกช่วยเหลือดังนั้นช้อยที่ต้องมาก่อนคือช้อยที่เข้าใจเขาก่อนแล้วค่อยหาวิธีช่วยเหลือให้เขาช้อยไหนไม่ควรตอบเลยช้อยแรก2อ่ะตัดออกแน่นอนละช้อยหนึ่งที่ไม่ควรตอบคือช้อยอะไรไม่ควรตอบคือช้อยช้อยหนึ่งถูกป่ะช้อยหนึ่งไม่ควรตอบหนึ่งกับสองเดี๋ยวสามกับสี่ต้องยึดหลักไว้หลักคือเข้าใจเขาก่อนแล้วค่อยหาวิธีช่วยเหลือดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3ครับคือเข้าใจเขาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าติดเงินเราอยู่แล้วยังมายืมซ้ำอีกแสดงว่าเขามีปัญหาแน่แสดงความเข้าใจเขาก่อนไปถึงถามก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเขาตรงนี้ก่อนแม้มันจะติดเงินเราอยู่คือข้อสอบเขาต้องการคนดีแบบนั้นคนดีแบบนั้นควบคุมอารมณ์เราว่าเฮ้ยยังไงก็เป็นเพื่อนเราถูกป่ะยังไงก็เป็นเพื่อนเราถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยถามมาก่อนคือการถามคือการห่วงใยมันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นติดเงินเราอยู่แล้วแถมยังยืมซ้ำอีกต้องถามเขาก่อนแล้วค่อยหาวิธีช่วยเพราะงั้นช้อยที่3เลยมาก่อนช้อยที่4เราข้ามสเต็ปก็ไม่ได้ใช่มั้ยไม่ได้ครับต้องตอบตามหลักต้องตอบตามหลักตอบตามสเต็ปก็ดีสวัสดีครับโอเคมาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วครับกับพาร์ทการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคมนะครับพาร์ทเนี้ยความน่ากลัวของข้อสอบพาร์ทนี้คือออกได้กว้างมากแล้วหลักใหญ่ๆของการตอบถ้าเป็นเรื่องของชุมชนต้องมีส่วนร่วมถ้าเป็นเรื่องของการพัฒนาสินค้าให้ชุมชนต้องมีส่วนร่วมและสินค้าต้องสร้างสรรค์คือใจความสำคัญของการเป็นพลเรือนคือเขาอยากให้เรามีการพัฒนาชุมชนว่าชุมชนของเรามีข้อดีมีอะไรโดดเด่นตรงไหนเพื่อให้พัฒนาขึ้นมาหรือแก้ปัญหาในชุมชนปัญหาขยะปัญหาน้ำเน่าเสียอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ข้อสอบต้องการสะท้อนออกมาเพื่อให้น้องเนี่ยเลือกช้อยเพื่อดูว่าน้องเป็นพลเมืองที่ดีไหมนะในการทำข้อสอบลักษณะนี้นะครับเพราะงั้นเราไปดูโจทย์ที่พี่เอามาให้กันครับเริ่มครับจับเวลาพลเมืองครับพลเมืองพร้อมครับยกครับลังเลข้อไหนอยู่อ่ะเมื่อกี้เห็นลังเลกันตอบได้หมดอ่ะใช่ไหมมันตอบได้หมดเลยลักษณะของโจทย์ที่กัด3คือตอบได้หมดอย่างที่บอกพอมันมีการลดหลั่นคะแนนอ่ะไอ้ช้อยนี้ก็ถูกแต่ถูกที่สุดหรือเปล่าไม่รู้เพราะงั้นมันเลยต้องมีหลักไงถูกป่ะเราต้องตอบตามหลักมันถึงจะได้คะแนนสูงสุดนะครับเขาถามว่าถ้าเราต้องการให้คนในชุมชนรู้จักการนำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ถูกป่ะหลักที่มันจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดตรงนี้แหละคือจุดสำคัญเลยในการที่จะหาช้อยว่าช้อยไหนเนี่ยที่ทำให้คนในชุมชนเข้าใจหลักการในการ reuse ต่างๆ recycle ต่างๆเนี่ยว่าช
ช้อยไหนดีสุดช้อยไหนไม่ควรตอบก่อนเลยคนไปดูงานเพราะว่าครับเพราะว่าผมมันดูยุ่งยากอะมันดูไม่ตรงกับไอ้คำที่เขาต้องการบอกว่าให้ง่ายที่สุดถูกป่ะเออถูกไหมงั้นข้อนี้ไม่ใช่ครับแล้วก็ลองลองผิดลองถูกเพราะว่าเออมันเสียเวลาเสียเวลาถูกป่ะเพราะการเขาบอกว่าต้องเข้าใจถูกป่ะเข้าใจหลักการได้ง่ายที่สุดถูกป่ะเพราะงั้นให้ลองผิดลองถูกมันก็ไม่ใช่ถูกป่ะเดี๋ยวนึกกระสีคำตอบคือข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งครับวิเคราะห์ได้เยี่ยมเลยครับนะพี่ทีมงานของพี่นะครับนะก็คือการทำสื่อเนี่ยมันก็ควรทำแต่ถ้าแปะเขาไว้แล้วเขาไม่ได้ลงมือเขาไม่ได้เกิดการเรียนรู้ถูกป่ะไม่ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้กับเขาเขาก็แค่อ่านเฉยอ่านแล้วยังไงถ้าเขาไม่ลงมือทำเดี๋ยวเขาก็ลืมหายไปถูกป่ะแต่การที่เราไปอธิบายเขาแล้วก็ยกตัวอย่างสิ่งที่มันใกล้ตัวเขาจะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่มันใกล้ตัวพวกนี้มันมีคุณค่าของมันมันนำกลับมาใช้ใหม่ได้มันกลับมาแปลรูปใหม่ได้สร้างมูลค่าให้กับมันหรือเสริมคุณค่าให้กับมันมากขึ้นโดยที่มันจะได้ไม่ต้องกลายเป็นขยะที่เกิดในชุมชนอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ง่ายที่สุดก็คือทำให้เขาเห็นทำให้เขาได้เรียนรู้ทำให้เขาได้เข้าใจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในช้อยอื่นๆนั่นเองกับแนวข้อสอบนะทั้ง4พาร์ทนะครับนะของทิกเก็ต3แล้วก็ของตัวทิกเก็ต2พาร์ทการอ่านนะครับก็ตรงนี้น้องๆก็ได้รู้และได้เห็นแนวข้อสอบแต่อย่างที่บอกว่าเราต้องฝึกทำโจทย์เยอะๆเพราะตัวทิกเก็ต3ถือว่าเป็นแนวโจทย์ที่เป็นเรื่องของทัศนคติแนวคิดของเราว่าเรามีความคิดต่อโจทย์ต่างๆอย่างไรแล้วความคิดของเรานั้นจะเป็นความคิดที่ได้คะแนนสูงที่สุดตามที่ทปอหรือคนออกข้อสอบเขาต้องการไหมดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องมีหลักเมื่อน้องมองเห็นหลักที่เขาต้องการให้เราตอบแม้มันอาจจะตะคิดตะขวงใจว่าถ้าเป็นชีวิตจริงผมไม่ตอบอ่ะพี่แต่เมื่อเราทำข้อสอบเราก็ต้องตอบตามที่เขาบอกถูกป่ะตามที่เขาต้องการว่าเขาอยากได้เด็กแบบนี้เขาอยากได้คนแบบนี้อยากได้คนที่มีทัศนคติแบบนี้เพราะงั้นเราต้องรู้ใช่สมมติเป็นคนดีแต่ชีวิตจริงก็เป็นคนดีแล้วกันนะครับน้องๆนะเพราะงั้นก็ฝากไว้ครับถ้าอยากเจอว่าในรายการของพี่ติวตอบโจทย์เนี่ยจะมีวิชาไหนมาเพิ่มเติมมีพาร์ทไหนอีกนะครับก็ฝากติดตามรายการนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่แมนไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ